ดูเรื่องหวยทิปนะคะกับคุณแอนนานะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตํารวจก็คุมตัวคุณแอนนาไปสอบสวนนะคะที่สอทองหล่อนะคะคุณแอนนาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะก็มีทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองแสดงหมายจับกลุ่มตามหมายจับเป็นคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ เธอเจอทั้งหมดเนีข้อหานะคะข้อหาแรกคือช่อโกงประชาชนข้อหาที่2คือลักลอบให้จัดมีการเล่นพนันสลากกินรวบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาที่3ก็คือนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลเท็จนะคะแล้วข้อมูลนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหลังจากที่คุณน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์ผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพัด แจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเห็นบอกว่าคุณอนนาเนี่ยให้การกับตำรวจอยู่ถึง6ชั่วโมงกว่านะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเธอปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายลอตเตอรี่แล้วก็มอบหมายให้ทนายความคือคุณอาคมคงสวัสด์เตรียมหลักทรัพย์7 5 0 0 0บาทยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนและท้ายที่สุดนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาคุณอนนา ได้รับการประกันตัวในวงเงิน75,000บาทแล้วนะคะคุณอนนาเนี่ยออกมาบอกทางนักข่าวในเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้ปฏิเสธทั้งหมด3ข้อหาเลยนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหวย e ทิปตามที่ถูกกล่าวหาโดยได้รับการติดต่อมาจากทางคุณมินตราชุนสวัสด ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้รับค่าจ้างเดือนละ1นึ่งแสนบาทเธอมีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักกับบริษัทโชคดีลอตเตอรี่เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจงใจไปทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา,าเธอบอกนะคะว่าถ้ารู้ว่าเป็นการกระทําความผิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เงินเพียงแค่1นึ่งแบาทเป็นค่าจ้างคงไม่คุ้มกับชื่อเสียงที่ต้องเสียไปและหลังจากที่เกิดคดีก็มีการยุติบ,ตบทบาท การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทไปแล้วด้วยนะคะคือตามข้อมูลที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยนะคุณผู้ชมนะมันมีความเกี่ยวพันกับคุณตะบอยสเกล์นะในก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตาเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนนั้นคุณตาก็ถูกตํารวจคุมตัวไปละนะคะแล้ว ตอนนั้นที่มีคดีกันเนี่ยมันมีอยู่3คนคนนึงคือคุณตาบอยสเกลทําหน้าที่เป็นคนที่โฆษณาชักชวนมีตําแหน่งประธานบริษัทโดยพฤตินัยนะคะมีคุณมินตราหรือว่าแนนขุนสวัสดเป็นกนรรมการบริหารบริษัทเป็นคนที่มีอํานาจลงนามแล้วก็คุณอนนานนี s แหละนะคะทำหน้าที่ c e อทั้ง3คนนี้เนี่ยถูกด้มเนินคดี3ข้อหาที่ดิฉันบอกไปคือโดนข้อหาเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะทีนี้โทษ ของการนําเข้าข้อมูลันเป็นเท็จเนี่ยแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ยมันอาจจะมีโทษจําคุกประมาณ5ปีนะคะตอนนี้เนี่ยอันนี้คือย้อนความกลับไปอันนี้คือคดีเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอนนาไม่อยู่ไงนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลื่อนวันมาเรื่อยเๆๆจนท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้มาพบตารวจเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยได้คุยกับกับคุณตะบอยสกาวหรือย,อยังนะคือทําไปทามากลายเป็นว่าเหมือนกับบริษัทนี้เขาไม่คุยกันหรือยัยงไงไม่ทราบเพราะคุณตาบอยสกาวเนี่ย เข้าใจผิดคิดว่าคุณอนนาเป็น c ีอนะคะคุณอนนาก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แจ้งให้คุณตะทราบก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็รีบออกมาพูดให้ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณอนนากับคุณตะยังรักกันดีเหมือนเดิมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ยกเลิกสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งข้อความเป็นลายไปถึงบริษัทเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตก็รู้สึกไม่มีอารมณ์อยากจะทํางาน มีหนังสือออกมาจากทางบริษัทช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีลายเซ็นอนุมัติจากบริษัทออกมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ยืนยันแหละค่ะว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้ต้องการจะหนีออกนอกประเทศแต่ว่าไปเที่ยวนะคะไปลาง,งานล่วงหน้าเพื่อไปรักษาอาการป่วยของตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่คุณอนนาได้ให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นไว้และก็ยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทโชคล,ลีลทตอรี่เนี่ยนะคะมีการทับทางคุณอนนาให้เป็นเจ้าของบริษัท แต่คําว่าให้เป็นเนะี่ยคือให้สวมรอยนะคุณสุทธิวัตรคุณผู้ชม<ะ>สวมรอยแกล้งเป็นเจ้าของบริษัทเพื่ออะไระเพื่อที่ว่าจะได้มีคนสนใจเพราะเธอเป็นคนดังะออนะอันนี้เขาบอกแบบนั้นนะคะคุณอาณาบอกว่าเธอเองก็อยากเป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วก็เลยมีการจดทะเบียนร่วมเป็นหนึ่งในสคนแต่ไม่ได้มีอํานาจในการลงนามบริษัทอะไรเลยนะยืนยันแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เธอวันนี้เนี่ยเธอพูดออกมาก็คือเรื่องของกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPa PDPa e. เออคือวันนี้มันมีภาพมีภาพที่มีการโพสต์ออกมาทางสื่อนะคะเข้าใจว่าน่าจะมาจากหน่วยงานของทางภาครัฐที่แหละตำรวจนี่แหละที่ไปจับกลุมมาแล้วก็มีภาพแชร์กันไปต่างๆนานาเธอก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเธอเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ต้องหาซะหน่อยเธอเป็นผู้ถูกกล่าวหาทําไม ถึงได้นําภาพตรงนี้ไปให้กับสื่อมวลชนทําไมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับละเมิดสิทธิ์ของประชาชนตามกฎหมายเสเองนะคะอันนี้ถือเป็นการละเมิดส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDP a แต่เขายืนยันนะคะว่าจะไม่ฟ้องไม่แจ้งความกับใครแต่ก็ได้ตะขอสื่อมวลชน,นะค่ะว่าอย่าพาดหัวข่าวอย่าคอมเมนต์ในเชิงที่เสียหายนะคะคือเธอบอกอยากจะให้เข้าใจหัวอกความเป็นสื่อมวลชนด้วยกันคะ่ะ ไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเลยนะคะที่กดดันจริงๆคือก่อนมามากกว่าเพราะว่าก่อนมาเราเจอข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าทําไมไม่มางานเพื่อนหรือว่าข่าวหนีออกนอกประเทศบ้างหรือว่าข่าวออกบอกว่าจะไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าพอลงเครื่องมาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเราทราบว่ามันจะมีมันมีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของการสิทธิส่วนบุคคลที่ว่า ถ้ายังไม่สะดวกให้ถ่ายเลยฮะก็บอกเจ้าหน้าบบที่ว่าทางตมบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายแต่ก็ไม่คิดว่าตมจะถ่ายแล้วก็มาส่งให้พี่ๆสื่อแต่หนูไม่ได้โกรธนะฮะหนูก็โอเคแต่เพีแค่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถูกกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาถูกบอกว่าเขาไม่ได้ผิดมันก็จะกลายเป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตแต่อย่างแอนนาเนี่ยแอนนาอยู่ในสืออ่อแอนนาพูดได้ตลอดสมมติว่าวันหนึ่งสารบอกว่าไม่ผิดแอนนาก็มาพูดได้